ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราอยากจะอธิบายคำว่าไข่ดาวไข่ดาวเดี๋ยวนี้เราอยากจะอธิบายไข่ดาวพม่าเรียกว่าอะไรนะคำว่าไข่ดาวพม่าเรียกว่าอะไรก็พม่าก็บอกว่าฮับบอยสีลาฮับบอยสีลาฮับบอยสีลาที่นี้อาตมาใช้ภาษาใช้สำเนียงของพม่านะจริงๆคำว่าฮับบอยนี้มาจากภาษาอังกฤษแปลว่าฮัตแปลว่าครึ่งแล้วก็บอยแปลว่าต้มนะก็เลยต้มครึ่งหนึ่งสุกครึ่งหนึ่งที่ไม่สุกก็ครึ่งหนึ่งก็กลายเป็นภาษาไทยว่าไข่ดาวก็เลยถ้าเราอยากไปที่ร้านอาหารก็บอกว่าให้บ่อยชิลาให้บ่อยชิลาแปลว่ามีไข่ดาวไหมให้บ่อยชิลาให้บ่อยชิลาที่นี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับไข่ดาวแล้วไข่เจียวแล้วมีไข่ทอดนะพม่าก็มีอยู่ก็แคนจิ้วก็ภาษาพม่าพูดว่าเจ้าอู่จอถ้าเราอยากจะสั่งบอกว่าเจ้าอู่จอสิแล้วก็คนพม่าทั่วไปก็เป็นไม่ได้เรียกว่าแคนจิ้วไข่ดาวนะก็เจ้าอู่จอพม่านี่มีอยู่มะเขือเทศแล้วก็หอมแดงก็มีคำนี้ว่าเจ้าอู่จอท่านไทยก็เรียกว่าแคนจิ้วนะถ้าเราอยากจะสั่งแบบไข่ดาวก็บอกว่าฮับป่อยจอฮับป่อยจอสีลาแปลว่าไข่ดาวฮับป่อยจอสีลาแปลว่าไข่ดาวนะแปลว่ามีไข่ดาวไหมถ้าเราอยากจะสั่งแคนจิ้วก็ภาษาพม่าพูดว่าเจ้าอู่จอสีล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 าแต่ถ้าเราสั่งอย่างนี้แล้วเด็กที่ในร้านอาหารก็ชอบถามว่าจะใส่อะไรไหมจะใส่อะไรไหมก็มีไข่เจียวพม่ามีอยู่หอมแดงหรือว่ามีอยู่มะเขือเทศก็มีเขาเรียกว่าพม่าเรียกว่าเจ้าอู่จอนะอันนี้แคนจิ้วไข่ดาวก็บอกว่าฮับบอยจอฮับบอยจอฮับบอยจอร้านอาหารไทยในพม่ามีอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่ย่างกุ้งมันทะเลอินเลหรือว่าผู้กรรมที่นักท่องเที่ยวไทยชอบไปกราบเจดีย์ต่างๆมีร้านอาหารไทยมีอยู่นะถ้าเราเข้าไปร้านอาหารแล้วอยากจะกินต้มยำภาษาพม่าพูดว่าโยเรียสุกโยเรียสุกคำว่าโยเรียนี้เป็นคำชื่อเก่าเป็นชื่อเก่าของอยุธยาอยุธยาแต่พม่าก็ออกเสียงว่าโยเรียแปลว่าประเทศไทยนะซุปก็ภาษาอังกฤษครับยูเรียซุปแปลว่าต้มยำยูเรียซุปแปลว่าต้มยำยูเรียซุปชิลายูเรียซุปชิลายูเรียซุปชิลาแล้วมีอยู่ว่าส้มตำภาษาไทยคำว่าส้มตำภาษาพม่าพูดว่าเตโมตีตกเตโมตีตกเตโมตีแปลว่ามะละกอเตโมตีแปลว่ามะละกอภาษาเหนือเรียกว่าปะกุเต้มะละกอแปลว่าเตโมตีตกแปลว่ายำภาษาพม่าคำว่าตกแปลว่ายำแปลว่าตกก็เลยยำมะละกอภาษาพม่าก็บอกว่าเตโมตีตกเตโมตีตก
เดี๋ยวนี้เราอยากจะกินส้มตำไทยก็บอกว่าชูเดียเตโมตีตกชูเดียเตโมตีตกสิลาชูเดียเตโมตีตกสิลาชูเดียเตโมตีตกสิลา